คุณศิระไปแล้วคุณปารีณาไปแล้วคุณแรมโบ้คุณแรมโบ้ไปแล้วใครจะเป็นคนใครต่อไปจะเป็นใครโอ้คุณธนกรอยู่ยังอยู่หรอตอนแรกดียังคิดว่าจะเป็นคุณธนกรหรือเปล่าไปไหนก็ไปไหนก็ได้อะไม่ไปเพราะตอนนี้อย่าลืมนะว่าเหลือไม่กี่คนแล้วพอคุณวิเชียรชวลิตลาออกคนต่อมาเลื่อนขึ้นมาแล้วถ้ามีใครลาออกอีกคนนึงคุณธนกรเป็นส.ส.แล้วนะจ๊ะโอ้โหอ๋ออันนี้เพราะคุณธนกรไม่ไปไหนแน่นอนนะฮะไม่ดีหมายถึงว่าจะโดนซอยไปหรือเปล่าธนกรเขาผิดอย่างเดียวคือณตอนนี้ไม่ตอนนี้ที่กำลังจะคิดว่าคนที่เป็นองคลักษณ์พิทักษ์คนเอกประยุทธ์เนี่ยก็จะมีเมื่อก่อนอ่ะปะศิระปรินาแรมโบ้ไปแล้วเมื่อก่อนก็จะมีตอนนี้ก็คือเป็นรัฐมนตรีดีอีที่ดูจากคุณชัยวุฒิใช่ไหมแต่เท่าที่ผมได้ยินมาแล้วคุณธนากรที่ตอนนี้คือตามติดเข้าใจว่าเป้าไปอยู่ที่คุณไพบูลย์ใช่ไพบูลย์นิติตะวันใช่ใช้งานเสร็จแล้วดูสิในภาพนี้มีทั้งธนากรมีทั้งแรมโบ้เห็นไหมใช่ไหมใช่ไหมเท่าที่ได้ยินมานะก็ต้องดูฮะเพราะว่าอย่างกรณีของคุณแรมโบ้ผมคิดว่าไม่มีใครคาดคิดหรอกอยู่ดีมันก็ตุ้มออกมาอย่างเงี้ยใช่ไหมขณะเดียวกันคุณอนุชานาคาสายครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหวยแพงเนี่ยแหละครับเขาบอกว่าการลาออกจากของคุณแรมโบ้ไม่ส่งผลต่อการทำงานเพราะว่าคุณอนุชาบอกว่าผมจะสามารถทำให้แก้ปัญหาการขายสลากกินแบ่ง80บาทได้แน่นอนคุณอนุชากำลังบอกว่าที่ผ่านมาขอโทษนะครับกูเนี่ยแหละทำงานไม่คุณอนุชาบอกว่าคุณเศรษฐกรดำเนินงานมาให้คืบหน้ามากแล้วจากนี้ไปก็จะประติดประต่อเดินหน้าต่อไปได้นะฮะแล้วก็ชื่นชมนะที่มีสปิริตไม่อยากให้กระทบกับนายกหรือรัฐบาลโอ้โหแต่ตอนที่โดนนี่ผมก็ซีดกันหมดนะฮะใช่ไหมตอนนี้คงโล่งใจกันไปเยอะแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าคุณเศรษฐกรคิดถูกแล้วนะครับที่ลาออกไปนะฮะเพื่อที่จะไปพิสูจน์ความจริงในทุกเรื่องนะครับยืนยันว่าไม่มีใครกดดันซึ่งเท่าที่ตนได้พูดคุยมองว่าคนเราต้องพิสูจน์ในสิ่งที่ตัวเองทำนะฮะนี่เจอคุณกิ๊กแล้วใช่ไหมใช่กิ๊กเจอคุณกิ๊กแล้วซึ่งคุณกิ๊กเนี่ยนะมันมีคลิปหลุดอีกการดึงเคยเห็นไหมฮะภาค2อ่ะที่เป็นคุณผู้หญิงอ่ะที่คุยกับคุณแรมโบ้อ่ะโทรไปบอกกิ๊กไงบอกเขาตามตัวอยู่นะเธอดูแลตัวเองเขาเอาแน่อะไรเงี้ยกิ๊กก็บอกเรื่องอะไรครับผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยผมไม่ได้อัดเทปอะไรหรอกครับไม่เห็นรู้เรื่องเลยตกลงคุณศิริสุวรรณนี่คือตามหากิ๊กจนเจอใช่ไหมเนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อมันไปหลายกิ๊กมากเลยนะไม่ใช่คือไม่คือน้องเดียกิ๊กวันพ้อยยังโดนเลยเออเหรอใช่ใช่เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นคนนั้นใช่ไหมล่าสุดนะครับคุณศรีสุวรรณจันยาพาคุณสุดสยามมากแก้วหรือว่ากิ๊กครับชายที่ถูกคุณเสกสกลอัฏฐาวงศ์อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีไปพบพนักงานสอบสวนที่สน.ดุสิตตามที่ถูกออกหมายเรียกมานะครับนะฮะหมายเรียกก็คือดำเนินคดีฐานหมิ่นประมาทและเผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จผ่านระบบคอมพิวเตอร์นะฮะประเด็นคือยังไม่ได้พิสูจน์เลยว่ามันเป็นข้อความเป็นเท็จอ่ะใช่ไหมแล้วคุณก็จะไปไอ้นี่ครับซะแล้วนะฮะคุณศรีสุวรรณเปิดเผยนะครับว่าคุณสุดสยามหรือคุณกิ๊กเนี่ยได้รับหมายเรียกให้มาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจในวันที่15ซึ่งตรงกับวันหยุดสงกรานต์จึงขอเลื่อนมาเข้าพบตำรวจเป็นวันนี้แทนและจากการพูดคุยเนี่ยคุณสุดสยามหรือกิ๊กยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นเนี่ยไปร่วมวงกินอาหารกับคุณจุรีพรที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านซอยธนิยะสีลมจริงเพราะมีเรื่องพูดคุยกับการสั่งสกรีนเสื้อที่ผู้ต้องหาทำธุรกิจอยู่ส่วนตัวของนายสุดสยามหรือกิ๊กนะครับมีความสนใจอยากจะได้โควต้าเพื่อทำธุรกิจขายสลากกินแบ่งอยู่ด้วยซึ่งขณะที่เกิดเหตุนางจุรีพรได้เปิดลำโพงโทรศัพท์พูดคุยกับนายเสกสกลเนื้อหาการสนทนาในวันนั้นเมื่อเทียบกับปรากฏในคลิปก็ไม่ได้แตกต่างกันมากยืนยันว่าตลอดการสนทนาของทั้งสองคนผู้ต้องหาไม่ได้อัดคลิปเสียงหรือนำไปเผยแพร่ตามที่ถูกกล่าวหานะฮะตนเองก็เลยปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับแล้วก็จะขอให้ตำรวจพิสูจน์ความจริงแต่ไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ฮะตัวเองก็อยากได้โควต้าด้วย แปลว่าอะไรอ่ะ แปลว่าไอ้กระบวนการของการต่อรองเพื่อให้ได้โควต้าก็มีอยู่มันมีอยู่จริงใช่ไหมค่ะใช่ไหมขณะที่คุณประเดิมชัยบุญช่วยเหลือสสกทมพักเพื่อไทยในฐานะกรรมการปปช.ยืนยันว่าจะเดินหน้าตรวจสอบคุณเสกสกลอัฏฐาวงศ์อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีกรณีมีคลิปเสียงสนทนาระหว่างคุณจุรีพรอย่างแน่นอนแม้ว่าคุณเศรษฐกรจะประกาศลาออกจากทุกตำแหน่งแล้วก็ตามเนื่องจากว่าคลิปเสียงนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างที่คุณเศรษฐกรมีตำแหน่งทางการเมืองและเรื่องดังกล่าวนะครับคณะกรรมการก็ได้บรรจุเรื่องเข้าไปในระเบียบวาระการประชุมในวันที่27-28เมษายนนี้แล้วโดยได้เชิญนะครับทั้งคุณเศรษฐกรและคุณจุรีพรมาชี้แจงแต่ยอมรับว่าการเชิญของคณะกรรมการไม่มีสภาพบังคับในการ
ตรวจนะครับสอบหลายเรื่องนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ได้รับความร่วมมือแต่อย่างไรก็ตามนะครับขอเรียกร้องนะครับว่าหากนายเสกสกลต้องการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจขออย่าหลบเลี่ยงการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงและให้เข้ามาตอบข้อซักถามของคณะกรรมการคือเดี๋ยวว่ากระบวนทางรัฐสภามันก็ควรจะต้องเดินคู่ไปกับกระบวนทางกฎหมายด้วยคือมันก็ต้องเอาผิดทางกฎหมายคือมันต้องมีคนเริ่มก่อนในการที่จะไปร้องทุกข์กล่าวโทษหรือคุณแลมโบ้นะคะอันนั้นคือเดี๋ยวว่ามันเป็นที่พึ่งพาของประชาชนแต่ว่าจะทำได้มากแค่ไหนอันเนี้ยไม่รู้ใช่ไหมแต่ว่าแบบผมนึกออกเลยว่าในคลิปมันก็จะมีอยู่บางช่วงบางตอนใช่ไหมที่แบบเอาคุยกันถึงเรื่องไอ้เงินก้อนนี้เราไม่รู้เดี๋ยวมันไปแฉจะเป็นเรื่องหรือเปล่าแต่คุณจุริพรก็ยังพูดอย่าลืมเรื่องโควต้านะอย่าลืมเรื่องโควต้านะก็สรุปว่าทุกคนมาเพื่อโควต้านะนั่นแหละฮะใช่ไหมแล้วก็ตั้งคุณแลมโบ้มาเพื่อดูเรื่องพูดดูอันนี้ตักกะเหมือนกันอย่างนี้หรือเปล่าคือเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ไงฮะเหมือนคุณปรินก็ต้องไปดูเรื่องสตรีอะไรไม่น่าหมอว่าลงบอกว่าถึงออกมาชื่นชมแค่ไหนแต่พูดถึงก็อยากจับตาดูเขาเรียกนะบทบาทคุณแลมโบ้ต่อจากนี้ต่อไปนะเพราะว่าคืออยากรู้ว่าพอไม่ได้มีทำเนียบให้ไปทำงานแล้วเนี่ยในการที่จะออกมาพูดหรืออะไรเนี่ยเสียงจะดังมากขนาดไหนดังหรือไม่ดังไม่รู้แต่ผมคิดว่าสำหรับพลเอกประยุทธ์เนี่ยต้องการให้คนที่กำลังมีมนทินและมีคดีอยู่เนี่ยมาวอแวร์พูดเชียร์ตัวเองเนี่ยไม่ได้แล้วใช่ก็เดี๋ยวเพราะมันเป็นการค่อยๆสกัดไปทีละคนหรือเปล่าคือก็ต้องด้วยภาพลักษณ์ของตัวพลเอกประยุทธ์เองด้วยสมมติว่าในขณะที่อายุรัฐบาลเหลืออีกไม่กี่เดือนแต่ถ้าเกิดพลเอกประยุทธ์วางแผนชีวิตตัวเองว่าจะอยู่ในวงการเมืองต่อไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวว่าเขาก็ต้องรีบเคลียร์ตัวเองก่อนก็จากนี้ไปก็คงต้องรอดูดาวดวงใหม่ที่จะเกิดขึ้นว่าเป็นดาวดวงไหนนะหมายถึงว่าของข้างคุณประยุทธ์ใช่ไหมคะเนี่ยเดี๋ยวก็เลยอยากรู้ว่าคิดว่าเขาจะตั้งคนใหม่ที่เป็นแบบใหม่กริปเข้ามาเลยไหมหรือว่าจะใช้คนเดิมที่เป็นวงวานของตัวเองอยู่ตอนนี้ใช่แหละก็ใช้คนวงวานเดิมนั่นแหละใช่ไหมที่มีอยู่ก็เห็นโดดเด่นที่คุณเดียบอกใช่ไหมโดดเด่นมากก็คือรัฐมนตรีดีอีเรื่องดีอีไม่พูดแต่เรื่องการเมืองในพักใช่พูดเรื่องพวกนี้แล้วก็เรื่องเนี่ยนะใครทำผิดพรบคอมอยู่นะบนอยู่เท่านั้นก็คือตอนนี้อย่างคุณชัยวุฒิใช่ไหมคะคือเขาก็ค่อนข้างมีบทบาทในพักนะตอนนี้เพราะอย่างที่ว่าพักไม่เหลือใครแล้วตัวเขาเองก็เป็นคนที่ไม่ได้ออกไปอยู่เศรษฐกิจใหม่หรือรวมไทยสร้างชาติเพราะฉะนั้นก็เหมือนเป็นคนรันพักพลังประชารัฐอยู่ตอนนี้ด้วยในระดับหนึ่งแล้วก็ดูงานทางด้านรัฐบาลเพราะเดี๋ยวว่าค่อนข้างเป็นมือเป็นไม้ให้นายกทั้งรัฐบาลในการทำงานกับทางด้านพรรคพลังประชารัฐคนหนึ่งแล้วมันตีแรงงานแหละก็ดูอยู่ในตำแหน่งช่วงนี้คุณสุชาติชมกลิ่นหายไปนะอาจจะติดงานไม่รู้ผมได้อ่านบทวิเคราะห์ของสื่อฉบับหนึ่งก็บอกว่าเหมือนย้ายค่ายไปอยู่กับพี่ป้อมเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเป็นสายไปยุทธนาได้ข่าวอ่ะใช่เพราะว่าเนี่ยชัยวุฒิสุชาติเนี่ยไปด้วยกันประมาณนี้พักกันตลอดเวลาแต่ว่าสรุปว่าบิ๊กป้อมเนี่ยไปอังกฤษเนี่ยไปพักร้อนหรือว่าไปทำงานเนี่ยงงมากลางานก่อนหรือเปล่าอันดับแรกคุณลาหรือเปล่าก็เห็นว่าลาใช่ไหมไปเช็คให้ดีๆนะคะข้าราชการบิ๊กป้อมบอกไปเที่ยวแต่พลเอกประยุทธ์บอกไปทำงานแล้วมันไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นแบบนี้นะก็พูดขัดกันอยู่เนี่ยตลอดเวลาหลายครั้งแล้วก็งงว่าไปไม่ถ้าเกิดไปทำงานหรือบอกว่าไปทำงานกำหนดการหรือนี้หรือเปล่าพี่ไปทำงานมันเบิกได้ป่ะแบบนี้ก็ไม่ได้นะคะประชาชนคนจ่ายภาษีจะยอมหรอคะเนี่ยเขาตอบไม่ตรงกันเรื่องนี้ต้องมีคำตอบขนาดไปทำงานก็ยิ่งกินข้าวเบียร์ได้เลยต้องทำงานไม่ได้น้ำตอบไม่ตรงกันแบบนี้หัวหน้ารัฐบาลกับรองนายกตอบไม่ตรงกันบ้าไปดูที่คุณชัยวุฒนาคมานุสรนะครับตอนนี้ตำแหน่งเป็นรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็พูดถึงกรณีที่คุณวิเชียรชวลิตยื่นจดหมายลาออกจากพรรคพลังประชารัฐนะครับก็ทราบกันแล้วนะครับว่าคุณวิเชียรชวลิตนั้นเห็นว่าเป็นทั้งอดีตนายทะเบียนพรรคเป็นร่วมผู้ก่อตั้งพรรคมีความรู้ความสามารถซึ่งพรรคพลังประชารัฐก็ให้โอกาสในการทำงานในสภาแล้วก็ช่วยเหลือพรรคมาโดยตลอดที่ผ่านมาไม่ได้มีความขัดแย้งใดๆคุณวิเชียรเป็นคนทำงานดีแต่เข้าใจกันว่าคุณวิเชียรเนี่ยมาร่วมพรรคพลังประชารัฐร่วมก่อตั้งกับคุณอุตมะสาวนายนและคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงซึ่งสองท่านตอนนี้เนี่ยไปตั้งพักสร้างอนาคตไทยเขาก็เป็นทีมเดียวกันก็คงอยากจะออกไปช่วยงานในตรงนี้คุณชัยวุฒิก็กล่าวนะครับเราต้องให้เกียรติกันในทางการเมืองทุกคนก็มีวัตถุประสงค์มีความสนิทสนมกับใครอยากไปทำงานกับใครแบบไหนห้ามไม่ได้อยู่แล้วนะแล้วเมื่อถามว่าผู้ใหญ่ในพักมีการพูดคุยกันหรือไม่คุณชัยวุฒิกล่าวว่าเรื่องเพิ่งเกิดไม่ทราบมาก่อนก็รอคุยกันในคณะกรรมการบริหารพักว่าต้องตั้งคนใหม่ขึ้นมาแทนหรือไม่เดี๋ยวถ้าคุณวิเชียรชวลิตไปเนี่ยมันยังมีเขาเรียกว่าอะไรมีคนที่หลงเหลืออยู่อะเอางี้ละกันที่เข้ามาด้วยคุณอุตตมะคุณสนธิจริงๆคือคุณสมคิดนั่นแหละ
คือเจ้าของคอนเนคชันเนี่ยยังมีอีกหลายคนเพราะฉะนั้นยังคงมีออกอีกเดี๋ยวก็คงมีการแตกออกไปอีกเลยมีคู่หูที่คู่กับคุณวิเชียรอีกคนนึงอ่ะอาจารย์พรชัยป่ะไม่แน่ใจพรชัยตระกูลวรานนท์ป่ะนั่นก็เป็นแต่งงทำไมคือแกยอมลาออกจากการเป็นสสเลยนะสสเนี่ยคือทำไมไม่ยอมรอจนถึงแบบยุบสภาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คงอยากจะเข้าไปช่วยงานหรือไปช่วยนโยบายแปลว่าเอาจริงนี่คือเอาแต่ละคนไปที่ก็เพิ่มเป็นคนสร้างพลังประชารัฐกันมาเนอะน่าจะเป็นพวกทีมนโยบายหรือเปล่าด้วยไม่แน่ใจก็เป็นการตบหน้าหรือสร้างอนาคตไทยจะกลายเป็นพรรคอะไรของพลังประชารัฐสร้างอนาคตใช่ไงใช่ไหมคือเอาจริงเรียนมองตอนที่เขาสร้างมาแล้วเพราะว่าเดี๋ยวว่าสร้างอนาคตไทยเศรษฐกิจไทยรวมไทยสร้างชาติพวกเนี้ยแตกแบงค์พันแตกแบงค์พันแล้วเดี๋ยวพอแตกแบงค์พันขนาดนี้นะปฏิริษฐาน500แน่นอนไอ้ไหลมารวมไอ้ไหลมารวมเนี่ยอันนี้แน่นอนไม่ต้องปฏิริษฐาน500แน่นอน500แน่นอนถ้าทํามากันเลยอีหลอดมันแปลว่าเราจะถามหาว่าแบบโอ้โหคุณสมคิดแล้วก็อีกบรรดาอีก 2-3 กุมารที่เหลืออยู่นี่คุณไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอถูกใช้ทำงานหนักมาตลอดหลายปีแล้วสุดท้ายเขานึกจะเฉดหัวส่งก็เฉดหัวส่งแล้วสุดท้ายคุณก็จะไปไหลรวมกับเขาแบบง่ายๆแบบนี้เลยเหรอแม่คือกำลังคิดว่าคือเขาก็อาจจะทำเห็นว่าเห็นไหมว่าสุดท้ายแล้วคือพลเอกประยุทธ์ก็ไปไม่รอดและสุดท้ายเนี่ยยังไงเนี่ยเขาก็อาจจะต้องเป็นสี่กำลังหลักที่มันจะแบบขับเคลื่อนถ้าในส่วนของพรรคของฝ่ายสืบทอดอำนาจนะคะ